ในที่สุด Honda ZR-V ก็เปิดสเปคของเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต่างกับเวอร์ชันอเมริกาคราวนี้จะบอกแบบเต็มรูปแบบเลยหน้าตาภายนอกอย่างที่รู้กันว่าก็จะมีการตกแต่งใหม่ไม่ให้เหมือนกับเวอร์ชันอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโลโก้ดูปเตอร์ H นะคะที่จะมาเป็นสีฟ้าอันนี้อ่ะสมมติให้กับรุ่นไฮบริดเท่านั้นพร้อมกับกระจังหน้าที่มาเป็นแบบเส้นแนวตั้งแทนส่วนไฟหน้านะครับมาเป็นแบบ LED เช่นเคยโดยจะมีการวอลตรงกลางนะครับเพื่อเป็นไฟสูงเช่นกับเอกลักษณ์ของ HR-V และ Honda Civic ส่วนกระชนหน้านะครับก็จะมาในรูปทรงเดิมแหละเพียงแต่ว่าจะมีการพ่นสีตามตัวรถรวมถึงคิ้วขอบล้อด้วยดูดียิ่งขึ้นส่วนด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่มาเป็นแบบเส้นตัวโคมนั้นก็จะเหมือนกับเวอร์ชันอเมริกาตรงที่จะมีการตกแต่งด้านบนด้วยสีใสด้านล่างก็ตกแต่งด้วยสีแดงแต่จะไม่มีการทำแถบสีสะท้อนแสงเหมือนกับเวอร์ชันอเมริกาเพราะหมายที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยเคร่งนักรวมถึงชายล่างยังพ่นสีกับตัวรถแต่จะมีการตกแต่งด้วยแถบสีเงินเพราะกับท่อไอเสียแบบคู่ซึ่งก็จะมีเรื่องสงสัยตรงที่ว่ารถรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแต่มีท่อคู่มันเป็นยังไงอันนี้ก็งงเหมือนกันส่วนล้ออัลลอยนะครับก็จะมีขนาด18นิ้วเหมือนกับเวอร์ชันอเมริกาเลยกับ17นิ้วที่ดูเรียบง่ายกว่ากันเยอะสีตัวรถนะครับบอกเลยว่ามีสีที่ต่างกับเวอร์ชันอเมริกาเยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงพรีเมียมคริสตัลกราเนตเมทัลลิกซึ่งจะเป็นสีใหม่ของ Honda โดยเฉพาะแล้วก็จะมีสีน้ำเงิน2โทนก็คือโทนพรีเมียมชื่อว่าพรีเมียมคริสตัลบลูเมทัลลิกกับโทนธรรมดาชื่อว่ามิดไนท์บลูบีมเมทัลลิกอันนี้ก็เป็นสีขาประจำของ Honda ฝั่งนู้นเลยรวมถึงสีเทาๆนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์แพทินัมเกรย์เมทัลลิกนะครับและก็จะมีสีที่เคยเจอกันมาแล้วในเวอร์ชันอเมริกาอย่างโรดริกฟอเรสเพิร์ลก็คือสีเทาอมเขียวที่จะมีความเขียวอยู่เยอะมากๆแล้วก็จะมีสีดำคริสตัลแบล็คเพิร์ลกับสีขาวแพทินัมไวท์เพิร์ลก็จะเป็นสีมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีใน Honda ทั้งเวอร์ชันอเมริกาและญี่ปุ่นส่วนข้างในห้องโดยสารนะครับก็เป็นไปตามที่เสนอมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีการตกแต่งด้วยสีแดงอมน้ำตาลที่ดูหรูหรากันเยอะด้วยวิธีอุตสาหกรรมก็จะเปลี่ยนจอเป็นแบบ9นิ้ว HD ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่รองรับทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพวก Honda Connect ก็ระบบเกี่ยวเนื่องกันมาตรวัดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นจอขนาด 10.2 นิ้วเหมือนกับ Honda Civic เลยและก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ให้ฟังก์ชันครบครันส่วนการด้านล่างครับสวยสำหรับเปิดปิดฮีเตอร์โดยเฉพาะส่วนตรงกลางนะครับพบว่าคันเทียนนะครับก็จะเปลี่ยนจากแบบคันโยกเป็นปุ่มกดแทนแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องซื้อรุ่นไฮบริดนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบก็จะเป็นแบบคันโยกเช่นเคยพร้อมกับปุ่มสวิตช์โหมดการขับขี่นะครับตามสไตล์ Honda เลยก็จะมีทั้งปุ่มเปลี่ยนโหมดที่จะมีถึง4โหมดด้วยกันเหมือนกับเวอร์ชันอเมริกันนะตรงที่ว่าจะมีทั้ง Snow Eco Normal และ Sport เบรกมือไฟฟ้าปุ่มออโต้โฮลแล้วก็มีปุ่มช่วยลงเขาเหมือนกับ HRVก็ถึงกล่องคอนโซลกลางที่มีขนาดใหญ่อีกเช่นกันแต่จุดเด่นของรถ ZR-V เลยก็คือที่ชาร์จ USB ก็จะมีถึง2ตำแหน่งขนาบข้างฝั่งคนขับและผู้โดยสารพร้อมกับช่องเก็บของเล็กๆไว้ข้างล่างยังไม่พอนะครับยังมีที่ชาร์จไร้สายมาให้อีกต่างหากเรียกได้เลยว่าเป็นครอสโอเวอร์ขนาดเล็กแต่ว่าอัดความพรีเมียมอะไรต่างๆมาให้ค่อนข้างเยอะเอามาดูรุ่นเริ่มต้นของสเปคญี่ปุ่นนั้นมาตรวัดมีขนาดใหญ่เหมือนกับรุ่นท็อปเลยพร้อมกับแอร์อัตโนมัติแบบแยกฝั่งนั่นหมายความว่าออปชันทั้งหมดนี้ก็จะเหนือกว่าเวอร์ชันอเมริกาอย่างชัดเจนถ้าเทียบรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันนะถึงกระจกมองหลังเป็นแบบเฟรมเลสก็คือไร้กรอบเลยส่วนกลางก็จะมาพร้อมกับคันเกียร์แบบรางตรงตามสไตล์รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบถ้าสังเกตก้อนดำๆตรงกลางให้ดีนะครับซึ่งก้อนนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นวิทยุเริ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าไปเช็คอีกทีนึงกลายเป็นวิทยุทิปหรือก็คือไม่มีวิทยุติดตั้งมาให้ดังนั้นนะครับใครที่อยู่ญี่ปุ่นจะซื้อรุ่นนี้นะครับก็ลองไปดูวิทยุที่เป็นแบบจอเป็นแบรนด์หรือจะเป็นวิทยุ Android ก็ตามแต่สามารถติดได้เลยตามสบายและเพื่อความใจดีของ Honda ฝั่งญี่ปุ่นนะครับจึงได้ลำโพง Bose ถึง12ตำแหน่งเลยเรียกได้ว่างานนี้มาหรูแบบเต็มพิกัดอย่างแท้จริงส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบ2แถว5ที่นั่งตามคาดหุ้มหนังทั้งชุดเลยซึ่งจะมีความพรีเมียมกว่ากันพอสมควรส่วนเบาะนั่งนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่ฝั่งคนขับนั้นนอกจากจะปรับได้8ทิศทางแล้วยังสามารถล็อกความจำได้อีก2ตำแหน่งส่วนฝั่งผู้โดยสารนะครับปรับได้แค่4ทิศทางเท่านั้นเรียกได้เลยว่าเหนือกว่าเวอร์ชันอเมริกาตามราคาที่จ่ายไปส่วนเบาะหลังนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่อัลตร้าซีทนะครับทำให้ได้ครับได้แค่แบบ60-40เท่านั้นรวมถึงมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วอีกทั้งนะครับด้านหลังก็จะมีทั้งช่องแอร์แล้วก็ที่เสียบปลั๊กแบบ USB Type A อยู่เรียกเลยว่าให้มาในสไตล์ Civic เลยทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือประตูท้ายไฟฟ้านะครับก็จะมาพร้อมกับระบบเตะเปิดตามระเบียบและแน่นอนนะครับว่าเวอร์ชันอเมริกาไม่มีมาให้ด้วย
ลายคนสงสัยว่าทำไมเวอร์ชันญี่ปุ่นถึงให้ออปชันมาหรูขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับในญี่ปุ่นจะมาแทน Honda CR-V นอกจากญี่ปุ่นนะครับก็มีถนนที่ค่อนข้างแคบพอสมควรสำหรับในเมืองนะแต่ต่างจังหวัดนั้นก็กว้างกันนิดนึงการที่จะให้ CR-V ทำตลาดต่อไปนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักเนื่องจากขนาดตัวรถนั้นใหญ่โตจนเกินกว่าคนญี่ปุ่นจะโอเคนี่นะครับทำให้ Honda ZR-V นะครับมีค่าของมาเป็นพิกัดเลยระบบความปลอดภัยก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติที่มีการปรับปรุงใหม่และไฟหน้าที่สามารถหักเหได้ตามสภาพท้องถนนอีกด้วยเรียกเลยว่างานนี้ความปลอดภัยก็ให้มาครบส่วนที่เหลือนะครับก็จะเหมือนกับรถหลายรุ่นของที่ขายในญี่ปุ่นนั่นแหละรวมถึงตั้งไฟที่ช่วยมองมุมขณะเลี้ยวและกล้องมองภาพรอบทิศทางเครื่องยนต์แน่นอนนะครับว่าก็จะมาพร้อมกับ 1.5 ลิตรเทอร์โบแรงขึ้นจาก Civic เป็น188แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรเช่นเคยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ล็อกกระตาทด7จังหวะมีเลือกทั้งขับเครื่องล้อหน้าหรือขับเครื่อง4ล้อเช่นกับเครื่องไฮบริด 2.0 ลิตร EHEV นะครับที่จะมีกำลังแรงขึ้นเป็น141แรงม้าแรงบิด182นิวตันเมตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง184แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อเช่นกันระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับก็คือทำงานตามสภาพถนนเลยกระจายน้ำหนักของล้อหน้าและล้อหลังจะอยู่ที่50/50เรียกได้เลยว่างานนี้นะครับก็สามารถขับลุยได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันที่หลังแต่ถ้าเกิดว่ารายละเอียดพวกช่วงล่างเบรกพวงมาลัยนะครับสามารถย้อนไปดูเวอร์ชันอเมริกาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วประเทศไทยนั้นโอกาสมานะคาดว่าจะมีเล็กน้อยอ่ะก็คือว่าโอกาสที่จะไม่มานั้นค่อนข้างสูงแต่ใช่ว่าก็จะไม่มีเลยนะทั้งนี้ต้องรอดูตลาดว่า Honda จะเอายังไงกับรถรุ่นนี้ต่อไปเพราะว่าอีกไม่นาน Honda CR-V ก็จะเปิดตัวแล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าสเปคไทยจะเป็นอย่างไรและคันต่อไปนั้นก็จะมาคุยรุ่นอะไรบ้างอย่าลืมติดตามมันนะครับสวัสดีครับ